ถ้าไม่มีสงครามโลกเราอาจจะไม่มียาคูก็ได้นะและรู้หรือไม่ครับว่ากินยาคูยังไงให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเรื่องราวที่น้อยคนอาจจะยังไม่รู้ของเครื่องดื่มสุดฮิตนี้วันนี้เราจะมาตอบกันให้หมดกับรายการแค่เล่ากับแอดมินเพจ FN Diary เราลองมาเล่นเกมทายกันหน่อยดีกว่าก่อนจะไปเริ่มฟังเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่ายาคูเนี่ยแปลว่าอะไรและมาจากภาษาอะไรก็ลองเขียนคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างก่อนที่จะไปฟังเฉลยกันในคลิปนะครับโอเคเมื่อพร้อมกันแล้วเราก็ไปฟังกับต้นกำเนิดของเครื่องดื่มสุดแสนอร่อยชนิดนี้กันเลยดีกว่าต่างกับของกินชนิดอื่นนะฮะที่มันถูกกำเนิดมาเพื่อสนองตัณหาความอร่อยของมนุษย์ยาคูเนี่ยถูกผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยชีวิตคนเลยนะและถึงแม้ว่ายาคูเนี่ยจะเป็นเครื่องดื่มสัญชาติญี่ปุ่นนะครับก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นเสียทีเดียวแต่ไปเริ่มต้นที่นู่นดินแดนไกลอีกฟากโลกหนึ่งเลยที่ยุโรปฮะประเทศบัลแกเรียดินแดนแถบนี้นะครับจะขึ้นชื่อเรื่องผู้คนที่มีอายุยืนยาวก็เลยทำให้มีหลายคนสงสัยว่าคนเฒ่าคนแก่เหล่านี้เนี่ยเขามีเคล็ดลับอะไรกันหนอในช่วงต้นศตวรรษที่20หรือประมาณ100กว่าปีที่แล้วนะครับก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียคนหนึ่งชื่อว่าดร.แอลไลน์แมชนิชโคฟเกิดสนใจในหัวข้อนี้ขึ้นมาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่ามันอาจจะเกิดมาจากสิ่งที่พวกเขากินประจำจนเรียกว่าแทบจะเป็นอาหารประจำชาติเลยก็ว่าได้โยเกิร์ตฮะดร.แอลไลน์นะครับเขาก็ตั้งสันนิษฐานขึ้นมาว่าในท้องของคนเราเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มันเน่าเสียอยู่ก็เลยทำให้เกิดสารพิษขึ้นมามากมายและการที่จะขจัดสารพิษเหล่านี้ออกไปได้เนี่ยก็ต้องเอาแบคทีเรียดีเข้าไปฆ่าพวกสารพิษนี้ให้หมดแล้วไอ้เจ้าแบคทีเรียดีพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีอยู่ในโยเกิร์ตก็ได้แต่ถ้าว่าหลังจากนั้นนะครับเขาก็เกิดลาโลกไปเสียก่อนความเชื่อนี้เนี่ยก็เลยถูกเก็บขึ้นหิ้งไปจนกระทั่งในปี1930นะครับก็ได้มีนายแพทย์ใจดีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งได้นำทฤษฎีนี้เนี่ยเข้ามาปัดฝุ่นใหม่เขาคนนั้นนะครับมีชื่อว่ามิโนรุชิโรตะสาเหตุที่ทำให้ดร.ชิโรตะนำทฤษฎีนี้กลับมานะครับก็เพราะว่าในตอนเด็กๆเนี่ยเขาได้เติบโตขึ้นมาในหมู่บ้านที่มักจะมีคนตายจากโรคอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นโรคบิดถึงแม้ว่าครอบครัวของด็อกเตอร์นะครับเขาจะเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะแต่เขาก็ทนไม่ได้กับการที่จะต้องเห็นเพื่อนบ้านของเขาเนี่ยต้องล้มหายตายจากเป็นการมากต้องบอกก่อนนะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นยังไม่ได้เป็นแบบทุกวันนี้นะมันจะเป็นช่วงเวลาประมาณสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็สงครามโลกครั้งที่2ฮะซึ่งงบต่างๆของประเทศเนี่ยถูกเอาไปเผาผลาญมากมายกับพวกเรือรบแล้วก็รถถังจนกระทั่งไม่มีงบอะไรเลยมาสนับสนุนเรื่องการกินอยู่ของคนในประเทศความลำบากยากแค้นจึงได้เกิดขึ้นทุกหย่อมย่าพอไม่มีอาหารอะไรดีๆกินชาวญี่ปุ่นมากมายเนี่ยก็เลยร่างกายอ่อนแอลงจนไม่สามารถต่อสู้กับโรคภัยได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นโรคภัยกระจอกยิบย่อยก็ตามเรื่องนี้เองก็เลยทำให้ดร.ชิโรตะนะครับเขาคิดมาตั้งแต่เด็กว่าจะต้องหาวิธีการช่วยคนเหล่านี้ให้ได้เมื่อโตขึ้นมาและมีโอกาสเข้ามหาลัยเนี่ยด็อกเตอร์ก็เลยไปเลือกเรียนสาขาที่มันเกี่ยวกับจุลินทรีย์และแล้วเขาก็เลยได้ทำการวิจัยจนกระทั่งเจอแบคทีเรียดีๆที่สามารถช่วยเด็กเหล่านั้นได้เนี่ยแหละเป็นแบคทีเรียที่มีชื่อว่าแลคโตบาซิลัสคาเซอีสายพันธุ์ชิโรตะซึ่งก็ได้ตั้งชื่อตามด็อกเตอร์เขาอะนะไอ้เจ้าแลคโตบาซิลัสตัวนี้นะครับมันจะเข้าไปต่อสู้กับสารพิษเน่าเสียในลำไส้ของคนพอมีสารพิษน้อยแล้วเนี่ยคนก็จะเป็นโรคป่วยได้ยากขึ้นด็อกเตอร์นะครับก็เลยมีความใฝ่ฝันว่าจะเอาแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยฉีดเข้าไปอยู่ในร่างกายเด็กๆแต่อย่างที่บอกครับว่าญี่ปุ่นยุคนั้นน่ะมันยากจนมากจะเรียกให้เด็กมาฉีดแบคทีเรียเข้าไปเลี้ยงตัวนี่ก็คงเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ดังนั้นด็อกเตอร์นะครับก็เลยหาวิธีนำเชื้อเหล่านี้เนี่ยเข้าไปในร่างกายของเด็กแบบง่ายๆนั่นก็คือการกินนั่นเองและความใจดีอีกอย่างของด็อกเตอร์นะครับก็คือเขาได้ตั้งปฏิญาณว่ามันจะต้องเป็นเครื่องดื่มที่ทุกคนกินได้ไม่ว่าจะยากดีมีจนอะไรเนี่ยก็ต้องหาซื้อได้หมดทำให้ในช่วงแรกๆนะครับด็อกเตอร์เนี่ยก็อาจจะขาดทุนอยู่บ้างกับการขายเครื่องดื่มชนิดนี้แต่ด็อกเตอร์นะครับเขาก็น่ารักมากเขาคิดว่าสุขภาพของคนในชาติเนี่ยต้องมาก่อนก็เลยทำให้ปัจจุบันนะครับเรายังสามารถซื้อยาคูได้ในราคาที่ถูกอยู่นี่เองก็คือต้นกำเนิดของเครื่องดื่มสุดอร่อยพร้อมด้วยคุณประโยชน์นานาและเพื่อนๆทราบหรือไม่ครับว่าตอนแรกที่ยาคูได้ผลิตมาเนี่ยมันไม่ได้ใส่ขวดหน้าตาแบบที่เราคุ้นเคยกันนะแต่จะเป็นขวดแก้วที่มีจุกก๊อกเหมือนแบบขวดนมทั่วไปนี่แหละแล้วก็ขายโดยการส่งสาวยาคูไปยื่นให้ถึงหน้าประตูบ้านโดยในวันรุ่งขึ้นนะครับสาวๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมาเก็บขวดที่กินหมดแล้วกลับไปพร้อมกับเอาขวดใหม่ให้แต่ในเวลาต่อมานะครับมันก็ได้เกิดปัญหาขึ้นว่าการที่จะกระเตงของเหล่านี้ไปกลับระหว่างโรงงานเนี่ยสาวๆก็อาจจะเป็นลมกลางทางได้เพราะถึงแม้จะเรียกว่าสาวยาคูนะครับแต่อายุในการทำงานของอาชีพนี้เนี่ยก็สามารถมีได้ตั้งแต่24จนถึง80ปีเลยนะฮะแล้วคิดดูน้ำหนักเครื่องดื่มเหล่านี้ที่มาเป็นหลังยิ่งมาบวกกับขวดที่เป็นแก้วอีกแล้วก็แบกทุกวันนี้กล้ามขึ้นกลายเป็นแชมป์เฮฟวีเวทได้เลยบวกกับที่ขวดเหล่านี้นะครับกว่ามันจะเปิดได้ก็สุดแสนยากเย็น
บางทีกว่าจะดึงจุกก๊อกออกมาก็พลาดพุ่งหกตกหมดไม่ต้องกินกันเลยทีเดียวต่อมานะครับทางบริษัทยาคูเนี่ยก็เลยมีการพัฒนารูปแบบของขวดมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงในยุค60นะครับที่พลาสติกนี้เนี่ยจะเริ่มฮิตๆกันทางบริษัทนะครับก็เลยทำการปรับเปลี่ยนจากขวดแก้วเนี่ยให้กลายเป็นขวดพลาสติกซึ่งไอ้หน้าตาขวดที่มีเอกลักษณ์ชนิดนี้นะครับมันก็มีที่มาที่น่าสนใจเลยนะหลายๆคนคงอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันมาจากของเล่นญี่ปุ่นชนิดนึงมันคือเจ้าตุ๊กตาไม้ที่คนญี่ปุ่นเขาเรียกกันว่าโคเคชิฮะมันจะเป็นหุ่นไม้เรียวๆมีลักษณะคอคอดนะครับซึ่งนักออกแบบเนี่ยเขาเห็นว่าคอของหุ่นตัวนี้เนี่ยมันมีลักษณะที่จับง่ายถนัดแล้วก็ไม่หลุดมือก็เลยเอามาดัดแปลงจนกลายเป็นรูปร่างของขวดที่เราคุ้นตาทุกวันนี้นี่เองต่อมานะครับมันก็เลยได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของขวดนมเปรี้ยวที่หลังๆไม่ว่าแบรนด์ไหนจะออกมาก๊อปปี้ยาคูเขาก็จะทำขวดให้ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้กันหมดเลยกลับมาที่เรื่องสาวยาคูกันนิดนึงฮะเคยมีโมเมนต์ที่แบบตอบอะไรไม่ได้แล้วก็เลยพูดไปว่าก็ลองไปถามสาวยาคูดูสิไหมฮะวลีนี้นะครับเป็นคำพูดที่ติดปากมาตั้งแต่ยุครุ่นคุณปู่ละคือทำไมต้องสาวยาคูน่ะเหรอเธอเป็นสารานุกรมอย่างนั้นหรือสมัยนี้บอกไม่ถามสาวยาคูแล้วไปถามอากูแทนเอาจริงๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเพี้ยนมาจากโฆษณาสมัยก่อนที่เขาจะมีสโลแกนว่าอยากรู้เรื่องยาคูถามสาวยาคูดูสิคะซึ่งพอมันโฆษณาบ่อยเข้าเนี่ยคนเขาก็เลยติดปากกลายเป็นว่าอยากรู้อะไรก็ไปถามสาวยาคูดูสิซะงั้นคือการจะเป็นสาวยาคูนะครับมันไม่ใช่เอะอะแล้วจะเป็นได้ง่ายๆนะด้วยความที่ว่ายาคูนะครับมีความใส่ใจเรื่องผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างมากไอการที่จะออกไปโขงไปขายแบบงงๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเขาดูแย่และด้วยความที่ว่าสาวยาคูสมัยก่อนนะครับจะเป็นพวกแม่บ้านซึ่งถ้าใครเคยดูการ์ตูนญี่ปุ่นมาเนี่ยจะรู้ว่าแม่บ้านของญี่ปุ่นอ่ะชอบเมามอยขนาดไหนดังนั้นนะครับถ้าเกิดแม่บ้านเหล่านี้เนี่ยถามเรื่องยาคูแล้วสาวยาคูกลับตอบไม่ได้แล้วก็อาจจะเป็นที่เมามอยกันทั่วหมู่บ้านเลยเพราะงี้นี่เองก่อนที่จะไปเป็นสาวยาคูนะครับทางบริษัทเนี่ยก็จะจับสาวพวกนี้มาฝึกอาชีพที่ต้องผ่านการอบรมรู้เรื่องราวความเป็นมาสรรพคุณคุณสมบัติของสินค้าให้ได้เรียบร้อยก่อนที่จะไปพบเจอกับเหล่าแม่บ้านเหล่านี้แล้วเพื่อนๆเคยมีอาการแบบนี้ไหมครับรับยาคูมาอยากจะเปิดกินให้สะใจเสียหน่อยแต่พอกระดกลงไปแล้วยังไม่ทันจุใจเลยมันก็หมดซะแล้วทำไมยาคูเขาถึงให้มาน้อยจังทำไมเขาไม่มียาคูเวอร์ชันขวดใหญ่บ้างล่ะเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นที่สงสัยของหลายๆคนแต่ว่ามันก็มีที่มานะครับมันมาจากสิ่งทั้งหมดที่อยู่ในขวดนั่นแหละซึ่งนอกจากจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสที่เราทราบกันนะครับยาคูเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนมผงไขมันต่ำน้ำแล้วก็น้ำตาลอีกด้วยแล้วก็เพราะไอ้ความหวานของมันนี่แหละที่ทำให้เราเกิดอาการอยากกินขึ้นอีกจากจะได้สุขภาพที่ดีเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นได้เบาหวานมาแทนก็ได้ดังนั้นนะครับยาคูเนี่ยก็เลยต้องออกแบบให้ขวดมันเล็กพอเหมาะขนาดกับน้ำตาลที่พอจะรับในแต่ละวันหลายคนคงอาจจะถามว่าอ้าวถ้างั้นทำไมไม่เอาน้ำตาลออกไปให้หมดเลยล่ะก็เพราะว่ามันทำไม่ได้นะสิฮะสาเหตุที่เขาต้องใส่น้ำตาลเข้าไปนะครับก็เพราะว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในยาคูเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งสิ่งมีชีวิตมันก็ต้องกินต้องอยู่เหมือนกันและอาหารของจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยก็คือน้ำตาลนั่นเองส่วนสีเหลืองๆอมส้มที่เป็นเอกลักษณ์ของยาคูนะครับมันก็เกิดมาจากจุลินทรีย์พวกนี้เนี่ยแหละซึ่งไอ้ขวดเล็กๆที่ว่านี้นะครับเขาก็คำนวณมาแล้วว่ามันจะบรรจุจุลินทรีย์ที่พอประมาณในแต่ละวันคือถึงแม้เจ้ายาคูเนี่ยมันจะไม่ใช่ยาเหมือนชื่อมันแต่เราก็ไม่ควรรับประทานมันเกินโดสเช่นกันนะฮะแต่ถ้าเกิดอยากกินวันละขวด2ขวดบ้างนี้จะทำได้ไหมเอ่ยเอาจริงๆมันก็ไม่มีใครห้ามนะซึ่งแอดก็ทำบ่อยอยู่เหมือนกันเราก็จะได้รับเชื้อจุลินทรีย์มากขึ้นเนี่ยฮะแต่ว่าสำหรับบางคนที่ธาตุอ่อนแล้วเนี่ยเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวน้อยๆเหล่านี้นะครับมันก็อาจจะทำให้เราต้องวิ่งไปเข้าห้องน้ำได้แล้วไอ้เรื่องของการท้องเสียเนี่ยมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ยาคูเข้ามาขายในประเทศไทยได้นั่นเองมันเกิดขึ้นจากเรื่องราวของบุคคลคนหนึ่งที่เขาท้องเสียจุดๆฮะเรื่องนี้เนี่ยมันก็ได้เริ่มต้นจากชายไทยคนหนึ่งชื่อว่าคุณประพันธ์เหตกูลนะฮะเขาก็ได้บินไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วอยู่มาวันนึงนะครับคุณประพันธ์เนี่ยก็เกิดอาการท้องเสียขึ้นอย่างหนักคุณประพันธ์ก็ไม่รู้แล้วว่าจะทำยังไงก็เลยไปซื้อยาคูมากินพอกินปุ๊บก็ปรากฏว่าการท้องเสียที่เกิดขึ้นน่ะหายเป็นปลิดทิ้งเลยเขาก็มีความคิดว่าถ้างั้นเรานำเอายาวิเศษชนิดนี้เข้ามาขายประเทศไทยมันจะต้องขายได้ดีแน่ว่าแล้วก็จัดแจงติดต่อบริษัทหอบยาคูมาขายที่ประเทศไทยแต่ก็ผิดคาดครับตอนแรกๆที่มันเข้ามาประเทศไทยเนี่ยยาคูไม่ได้รับความนิยมเหมือนกับที่เราเห็นในทุกวันนี้นะคนไทยเนี่ยกลับมองว่ามันเป็นนมที่บูดเสียด้วยซ้ำแต่คุณประพันธ์ครับเขาก็ไม่ยอมแพ้ก็ขายมันต่อไปอย่างนั้นนั่นแหละเหมือนกับที่แอดมินเพจ FN Dairy 2C ขายสติ๊กเกอร์ไลน์ของเขาและก็เหมือนกับว่าฟ้าจะเห็นใจนะครับ2ปีต่อมาเนี่ยก็ได้เกิดโรคอหิวาตกโรคขึ้นที่แถบสมุทรปราการ
คุณประพันธ์นะครับก็แบบเอ๊นี่เหมือนกับที่ข้าเคยเป็นเลยไม่รอช้าจัดแจงนำยาคูไปลงพื้นที่บอกผู้คนเหล่านี้ว่ายาเยอะเลยนะไม่ต้องไปกินมาแล้วมากินยาคูกันดีกว่าโดยในขณะนั้นนะครับก็จะมีผู้ป่วยที่อาการขี้แตกขี้แตนแบบไม่หยุดหนักๆเลยเนี่ยถึง3คนซึ่ง3คนนี้เนี่ยก็เลยกินยาคูแทนยาชนิดอื่นฮะแล้วความมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นไม่ถึง4ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับอาการขี้แตกขี้แตนของคนเหล่านี้เนี่ยก็หายเป็นปิดทิ้งเจ้าหนมเปรี้ยวที่ชื่อว่ายาแต่ว่าไม่ได้เป็นยานะฮะก็เลยฮิตติดแฮชแท็กขึ้นมาทันตาส่งผลให้ในเวลาต่อมานะครับยาคูเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศไทยเลยจะเห็นได้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นจริงๆเนี่ยแหละโอเคทีนี้เรามาเฉลยถึงเรื่องราวของต้นเรื่องกันบ้างดีกว่าชื่อของยาคูครับถึงแม้ว่ายาคูนะครับจะเป็นเครื่องดื่มสัญชาติญี่ปุ่นแล้วก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติที่อนุรักษ์นิยมมากเรียกว่ามีอะไรเข้ามาเนี่ยต้องจัดแจงให้การอะไรเป็นภาษาญี่ปุ่นไปหมดแต่ชื่อยาคูนะครับมันกลับไม่ใช่อย่างนั้นยาคูเนี่ยมันมาจากคำว่ายาฮูโตของภาษาเอสเปรันโตนะฮะมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าโยเกิร์ตที่สื่อถึงการมีอายุที่ยืนยาวนั่นเองก็แม่ดูช่างจะเป็นชื่อที่ค่อนข้างเหมาะกับเครื่องดื่มชนิดนี้เลยทีเดียวเกร็ดความรู้อีกนิดหน่อยนะครับยาคูเนี่ยก็เป็นเครื่องดื่มที่สามารถกินได้กับทุกอย่างเลยโดยไม่เกิดโทษส่วนการจะดื่มยาคูให้ได้ผลดีที่สุดนะครับก็แนะนำให้ดื่มหลังอาหารซึ่งพอเราดื่มหลังอาหารนะครับไอ้พวกจุลินทรีย์ต่างๆที่มันอยู่ในยาคูเนี่ยก็จะไปปฏิบัติหน้าที่ของพวกมันได้ดีที่สุดดังนั้นโรงเรียนญี่ปุ่นหลายๆที่นะครับเขาก็เลยเสิร์ฟยาคูหลังอาหารให้เด็กๆได้ทานและด้วยความที่ว่าจุลินทรีย์มันเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับมันก็อาจจะตายได้ถ้าโดนอากาศร้อนๆยาคูเนี่ยก็จึงควรเก็บเอาไว้ในตู้เย็นและที่แอดบอกว่าเครื่องดื่มนี้เนี่ยสามารถดื่มได้กับทุกชนิดนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าไปดื่มมันเข้ากับเครื่องดื่มร้อนๆนะเพราะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอันตรายใดๆก็ตามนะครับแต่จุลินทรีย์พวกนี้เนี่ยมันก็จะตายซี่แง่หมดแล้วถ้าหากฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นฟังด้วยนะครับผมใครที่มีแฟนอาร์ตเนี่ยก็สามารถส่งมาได้เช่นเคยที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย